คุณผู้ชมคะพาไปที่พัทยากันบ้างค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่9เมษายนเขาประกาศล็อกดาวน์พัทยาไปแล้วคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าพร้อมกับตั้งจุดตรวจด้วย5จุดด้วยกันแต่ต้องใช้คำว่าล็อกดาวน์แตกค่ะเพราะว่าประชาชนยังไม่เข้าใจนะคะรวมถึงการจราจรติดขัดด้วยล่าสุดเมืองพัทยาเขาเตรียมที่จะออกมาตรการล็อกดาวน์ครั้งที่2รอบที่2เกิดขึ้นเดี๋ยวจะใช้จริงจังมีผลบังคับใช้ในวันที่16เมษายนนี้แล้วนะคะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่านายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจุดคัดกรองใหม่รอบนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น8จุดด้วยกันตามมาตรการล็อกดาวน์รอบ2แล้วก็จะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง16เมษายนนี้ค่ะพบว่าการจัดตั้งอุปกรณ์ป้ายบอกทาง2ฝั่งถนนรวมทั้งการติดตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่ตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกตอนนี้ใช้คำว่า 100% แล้วนะคะเป็นไปอย่างเรียบร้อยเช่นเดียวกับการกระจายเอกสารและเรื่องของการเดินทางเข้าเมืองพัทยาสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ระบุชื่อในบัตรประชาชนว่าอยู่ในเขตบางละมุงเมืองพัทยาก็จะต้องมาขอหนังสือรับรองก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคุณเทคคือประชาชนบอกว่าจะเข้าออกเนี่ยลำบากเหลือเกินเพราะว่าหนังสือรับรองขอยากล่าสุดเองทางนายกเมืองพัทยาบอกว่าเดี๋ยวหนังสือเหล่านี้จะไปอยู่ตามร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven ตอนนี้ในเมืองเนี่ยมี140สาขาทั่วเมืองพัทยาเลยเพิ่มความสะดวกไปเลยจะได้ตัดปัญหาหมดปัญหาเรื่องนี้ไปซึ่งพื้นที่แต่ละจุดกรองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำจุดจำนวน27คนด้วยกันเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา6โมงเช้าค่ะจนถึง4ทุ่มหรือว่าเรื่อยไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายส่วนประชาชนที่ต้องเดินทางเข้าออกหรือว่าต้องทำธุระทำอะไรที่มันสำคัญจริงๆเนี่ยต้องขอใบรับรองในการเข้าออกเมืองพัทยานะคะหลักๆไปขอได้3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาค่ะไปได้เลยที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาชั้นที่1หรือว่าข้อที่2ก็คือไปดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.pattaya.go.th นะคะหรือว่าอีก1ช่องทางก็คือเดินไปเลยที่ร้านสะดวกซื้อ140สาขาทั่วเมืองพัทยาแล้วก็ไปขอใบรับรองที่ร้าน 7-Eleven ได้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะ16เมษายนนี้แล้วด้วยเป็นมาตรการล็อกดาวน์ที่กลับมาใหม่แล้วก็พร้อมกว่าเดิมนะครับตอนแรกก็ที่เป็นข่าวกันไปก็อุ่นวายกันทีเดียวนะครับขยับไปดูที่จังหวัดน่านกันหน่อยครับแม้ว่าจังหวัดน่านครับคุณเมย์จะเป็น1ใน9จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็คุมเข้มนะครับล่าสุดนี้ออกมาตรการออกมาแล้วนะครับชัดเจนเลยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านไปทำธุระต่างๆถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนนะครับไม่ใส่เนี่ยตรวจพบปุ๊บเนี่ยปรับสูงสุด 100,000 บาทนะครับวันนี้นายวรกิตตินะครับศรีทิพยากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับออกมาตรการควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคเพิ่มเติมอีก3ฉบับเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับโดยมีคำสั่งให้ทุกคนเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่เดินทางหรือว่าปฏิบัติภารกิจนอกบ้านทางนี้ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งเปิดบริการ24ชั่วโมงงดให้บริการตั้งแต่เวลา4ทุ่มนะครับถึงตี4ของเช้าวันรุ่งขึ้นให้ถือปฏิบัติถึง30เมษายนนี้นะครับแล้วก็ขยายเวลาปิดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมที่กำหนดถึงวันที่19เมษายนเนี่ยก็คือประกาศใหม่ให้ไปถึงวันที่30เมษายนเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้อยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปลี่ยนไปก่อนหยุดไปก่อนดื่มอย่างอื่นแทนไปก่อนเนี่ยละค่ะพาไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดมุกดาหารคุณผู้ชมตอนนี้ใครจะไปตลาดไปร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าลืมพกกระเป๋าสตางค์ยังไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าลืมพกหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าไปไหนไม่ได้แล้วใช่ครับแล้วก็อาจจะถูกทั้งจำทั้งปรับด้วยนี่คือบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาล2และตลาดสดศิริพรนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาร่วมรณรงค์กันคือพ่อค้าแม่ค้าหลักๆเนี่ยต้องสวมใส่กันเลยรวมถึงลูกค้าที่จะเดินทางมาที่ตลาดสดด้วยต้องสวมใส่หน้ากากกันพอไปสำรวจเบื้องต้นวันนี้ต้องใช้คำว่า 100% เลยครับปรบมือแล้วก็ขอบคุณกันด้วยเพราะว่าทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยกันหมดทั้งเป็นแบบผ้าก็มีหรือว่าใครมีอะไรก็มาสวมใส่นี่ค่ะใส่กันทุกคนทุกหย่อมย่าเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่ามาตรการของทางจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่24มีนาคมแล้วที่ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยต้องสวมใส่เพราะว่าโทษเนี่ยหนักเหมือนกันนะคุณเทคใครที่ไม่ใส่แล้วก็มีความผิดเนี่ยคือโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดว่าใครเจอครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะไปเตือนก่อนอธิบายให้เข้าใจกันก่อนว่าทำไมถึงต้องใส่แต่ถ้าเกิดว่าครั้งที่2ยังมีอีก
จับจริงปรับจริงแน่นอนค่ะก็ทางที่ดีใส่กันไว้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยใครไม่ใส่เนี่ยถือว่าเป็นคนแปลกนะฮะเอาแล้วว่าภาษาวัยรุ่นอ่ะออกไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับขณะที่ปัตตานีนะครับนายไกรสอนวิสิทธิ์วงครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามสู้โควิดนะครับเพื่อสังเกตการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็รองรับผู้ป่วยนะครับ 70-90 เตียงพร้อมกับมีบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้การรักษาอย่างเต็มที่นะครับส่วนที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของปัตตานีครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น5รายนะครับจากเมื่อวานนี้77รายล่าสุดมียอดผู้ป่วยสะสม82รายแบ่งเป็นคนที่อำเภอทุ่งยางแดง4รายนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็ที่อำเภอยะรัง1รายโดยเป็นผู้ที่สัมผัสกับบุคคลที่ติดเชื้อซึ่ง4คนล่าสุดนะครับที่ติดเชื้ออยู่ที่อำเภอทุ่งยางแดงขณะนี้ก็มีการปิด3ตำบลเพื่อดำเนินการคัดกรองสอบสวนชาวบ้านทุกคนกันอย่างเข้มข้นที่สุดด้วยครับค่ะคุณผู้ชมคะวิกฤตโควิด-19 แบบนี้พ่นพิษไปหมดเลยนะคะรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยหลายคนตกงานหลายคนถูกลดเงินเดือนรวมถึงไม่มีเงินแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสรวมถึงชีวิตต้องสู้คือต้องดิ้นกันต่อไปจะพาไปดูชีวิตของชายคนหนึ่งที่จังหวัดสตูลกันหน่อยค่ะเรียกว่าลุยโคลนกันเลยลุยโคลนเพื่อที่จะไปหาหอยแครงเก็บมาขายเลี้ยงครอบครัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้นี่ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสวมใส่ถุงเท้ากันเอาไว้แบบนี้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันด้วยเพราะพี่เขากำลังจะไปหาหอยแครงกันนะคะนี่คือชีวิตของแรงงานไทยที่กลับมาจากมาเลเซียค่ะรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่บริเวณริมชายหาดปากบาราที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลด้วยนี่ลงกันไปลึกแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเทียบระดับความลึกคือครึ่งตัวเกือบจะถึงเอวแบบนี้เลยนะคะจุดหมายปลายทางของพี่เขาคือที่เดียวกันเลยคือไปหาเจ้าหอยแครงเนี่ยแหละค่ะอยู่ตามริมหาดต่างก็ลงเหยียบย่ำลุยโคลนลึกเกือบถึงครึ่งเอวถือว่าถึงเอวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะหาหอยแครงให้มากที่สุดแล้วก็จะนำไปขายละค่ะชาวบ้านตอนนี้ก็ออกมาหาหอยแครงกันเยอะเลยนะคะเพราะว่ารายได้ก็ถือว่าดีนี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ๆแบบนี้ขายโลละ80บาทถือว่าเป็นการต่อยอดในช่วงเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้หยิบจับอะไรได้ก็อยากให้มันเป็นเงินเป็นทองหมดเก็บไว้กินส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปขายส่วนหนึ่งเนี่ยละค่ะส่วนชาวบ้านริมชายฝั่งปากบารานะคะบอกว่าปกติแล้วก็ทำงานอยู่ที่มาเลเซียสุดท้ายก็กลับมาที่บ้านเกิดที่สตูลละค่ะกลับมากักตัวแล้วนะคะเรียบร้อย14วันแล้วก็ออกมาหาหอยแครงเพื่อจะนำไปขายหลังจากที่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่เพียงพอเลยเดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะมีรูครับเราใช้มือคลำลงไปแล้วเราเจอเองอ่ะฮะทำไมหอยมันเห็นทุกที่คนมาหาเยอะทำไมมาหาช่วงนี้อะฮะมันก็จะปล่อยมันขึ้นหรือว่าไงคะปล่อยมันขึ้นนานๆครั้งจะมีนานๆครั้งหรอคะในช่วงนี้คือช่วงหาหอยใช่ไหมฮะตกกิโลเท่าไหร่ได้ฮะก็80เมื่อวันที่หาไปทานด้วยหาไปขายอะทานด้วยขายด้วยขายด้วยค่ะโอเคถ้าเราฟ้าในมือมันก็จะเจอเองอ่ะครับเพราะมันก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆคนลึกมากแค่ไหนอ่ะคนลึกใช้ได้อยู่เดือนที่หัวเขาทำไมถึงมาหาช่วงนี้หรือว่าคนเห็นคนก็หารู้ว่าเป็นช่วงที่ทายมันเป็นช่วงขึ้นมาเป็นทีทีครับไม่ใช่ว่ามีประจำแต่จะข่าวว่าถ้าเกิดขายตกกิโลได้เท่าไหร่ครับ80ถึงไหมครับประมาณ80อย่างส่วนมากเขาจะมาช่วงเช้าช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าคนมาไม่เยอะมาจองกินคนเยอะมาวางคนเยอะที่สตูลหาหอยกันนะครับไปดูที่โคราชกันหน่อยครับก็อันนี้เป็นการล่ากิ้งก่าหรือว่ากระป๋อมนะฮะตามภาษาอีสานก็เป็นการหาเลี้ยงประทังชีวิตกันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าผลกระทบจากโควิด-19 ก็โดนเข้าไปแล้วเรื่องของภัยแล้งอีกต่างหากนะครับคูณ2เข้าไปเลยก็เป็นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวแบบนี้แหละครับเป็นการยิงหนังสติ๊กนะครับแล้วก็ทำเป็นบ่วงคล้องในการคล้องกิ้งก่าหรือว่ากระป๋อมในภาษาอีสานนั่นเองนะครับเพื่อนำมาประกอบอาหารในช่วงวิกฤตภัยแล้งแล้วก็โควิดแบบนี้เป็นการทำของคุณจตุพรแสงบุญสิริอายุ27ปีนะครับชาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยแต่ละวันครับสามารถหาได้ประมาณ20กว่าตัวเลยนะครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะนำมาทำความสะอาดแล้วก็เอาไปประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดนะครับลาบทอดหรือว่าปิ้งปรุงรสชาติให้จัดจ้านตามสไตล์ของคนอีสานนะครับฟังเสียงกันหน่อยครับเฉพาะวันหยุดช่วงวันหยุดครับวันนึงเราหาได้กี่ตัวมัน10-20ตัวได้แล้วอุปกรณ์ที่เราใช้หาส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์มีอะไรบ้างหนังสติ๊กครับแล้วก็ไม้ใช้เวลานานไหมครับแต่ละอุปกรณ์2-3 ชั่วโมงครับพอเราได้เสร็จเนี่ยเราไปทำอะไรกินครับไปลาบ
กับมีอะไรทอดผัดปิ้งธรรมดาครับรสชาตินี่เป็นไงครับเลิศเลยแม่พูดถึงเมนูที่เขาจะไปทำนี่ก็ค่ะต้องบอกว่ากลืนน้ำลายดังเอื้อกเลยอ่ะแต่ผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคุณเมย์เคยกินไหมอยากลองเหมือนกันแต่เห็นหน้าตามาแล้วก็สงสารนะไม่รู้ว่ามันจะมีเนื้อให้กินเยอะแค่ไหนเหมือนกันด้วยนะครับเพราะตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับซึ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 แบบนี้เนี่ยก็ทำให้หลายหน่วยงานนะครับมีการเลิกจ้างงานหรือว่าปล่อยให้คนงานเนี่ยกลับบ้านกันก็เลยต้องทำให้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายก็ต้องเป็นไปอย่างประหยัดนะครับก็เลยต้องใช้ความสามารถพิเศษกันแบบนี้แหละครับในการออกหาอาหารนะครับในช่วงที่เป็นวิกฤตภัยแล้งแบบนี้ด้วยแล้วก็โควิดด้วยส่วนประเภทในเรื่องของปลาน้ำนะครับในบ่อธรรมชาติเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปจับปลาเอาล่ะไม่กินปลาเอานะฮะเพราะว่าน้ำในบ่อธรรมชาติตอนนี้ก็แห้งขอดนะครับก็เลยต้องมาหากิ้งก่าหรือว่ากระป๋อมตามฤดูกาลกันแบบนี้แหละครับประทังชีวิตกันในช่วงนี้นะครับใช่ค่ะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ